สวัสดีค่ะน้องๆม .2 ทุกคนนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์เนาะครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะก่อนจะเริ่มทำแบบฝึกหัดในเรื่องในข้อใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนเนาะสัญญากรวิทยาศาสตร์คืออะไรอ่ะให้น้องตอบนะคะก็คือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a คูณด้วย10ยกกำลัง nเมื่อ a เป็นไงคะเมื่อ a มากกว่า1หรือเท่ากับ1แต่ว่า a ต้องน้อยกว่า10นะคะแล้วก็ n ก็ต้องเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนเต็มด้วยนะคะค่ะในที่นี้ครั้งที่แล้วเนาะเราเรียนไปแล้วเวลาเราจะเขียนจากจำนวนให้เวลาเราจะเขียนจากจำนวนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะดูว่ามันเลื่อนตำแหน่งไปทางไหนเนาะถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเลขชี้กำลังของเราเนี่ยก็จะเป็นบวกใช่ไหมคะโดยที่เลขชี้กำลังของเราจะขึ้นอยู่กับจะเป็นไปตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่เราเลื่อนไปโอเคไหมถ้าเกิดว่าเราเลื่อนทศนิยมไปทางขวาเลขชี้กำลังของเราก็จะเป็นลบซึ่งจำนวนเลขชี้กำลังของเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่เราเลื่อนไปโอเคไหมอ่ะใครได้กลับไปทวนแล้วบ้างอ่ะทีนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในข้อ3กันนะคะข้อ3เขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลบวกของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้และเขียนผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะทีนี้น้องๆมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างน้องๆจะเห็นว่ามันก็จะมีโจทย์มาให้นะคะเป็นการบวกโดยที่การบวกอันนี้มันก็ดูวงเล็บนี้ก่อนนะน้องคิดว่าวงเล็บนี้มันอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังคะอยู่แล้วเนาะแล้ววงเล็บนี้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วเช่นกันนะคะทำไมถึงบอกว่ามันอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แล้วเพราะว่าตัว a ของเราเนี่ยมันก็คือเข้าในเงื่อนไขก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ถูกไหมแล้วเลขชี้กำลังของเราเนี่ยก็เป็นจำนวนเต็มโอเคไหมทีนี้เขาให้หาค่าบวกใช่ไหมอ่ะเขาก็แสดงวิธีทำมาให้นะคะโดยที่เขาก็ทำ10กำลัง3กับ10กำลัง4เนี่ยให้มันเป็น10กำลังเดียวกันโดยที่เขาเลือกทำให้อยู่ในรูป10ยกกำลัง3นะคะอ่ะซึ่งฝั่งเนี้ยมันเป็น10กำลัง3อยู่แล้วอันนี้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่พอมาวงเล็บฝั่งขวาตอนแรกมันเป็น10กำลัง4ใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเป็น10กำลัง3น้องๆเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมอะไรเปลี่ยนไปถามก่อนอะไรเปลี่ยนไปตำแหน่งทศนิยมใช่ไหมคะที่มันเปลี่ยนไปเห็นไหมคะตรงนี้กับตรงนี้ตอนแรกมันเป็น 2.16 ใช่ไหมแล้วทีนี้มันเปลี่ยนมาเป็น 21.6 แสดงว่าค่ามันเป็นไงค่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ a ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเลขชี้กำลังอ่ะมันลดลงเห็นไหมซึ่งน้องๆสังเกตนะคะว่าถ้าเลขชี้กำลังมันลดลงเนาะเลขชี้กำลังมันลดลงนะคะจาก4ลดลงมาเหลือ3ใช่ไหมมันลดไป1นะคะมันลดไป1แล้วตำแหน่งทศนิยมมันก็เป็นไงคะเลื่อนไปทางขวาอีก1เห็นไหมตรงนี้นะคะมันเลื่อนไปเห็นไหมคะทีนี้เขาก็ได้10กำลัง3มาเหมือนกันแหละแล้วเขาก็ใช้ความรู้เรื่องการแจกแจงมาช่วยก็คือหรือการดึงตัวร่วมนะคะจะเห็นว่า10กำลัง3เนี่ยเป็นตัวร่วมกันอยู่เขาก็เลยดึง10กำลัง3เนี่ยออกมาไว้นอกวงเล็บที่เหลือในวงเล็บก็จะเหลือเลขเขาพิมพ์ผิดนะเนี่ยเหลือเลข 4.33 นะคะเด็กๆแล้วก็เครื่องหมายบวกตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น 21.6 ถ้าน้องลองคูณกลับเข้าไป
ูณกลับเข้าไปนะลูกมันจะยังได้เหมือนเดิมไหมมันจะยังได้ค่าเหมือนเดิมไหมคะได้เหมือนบรรทัดนี้ไหมคะได้เหมือนไหมลองพิจารณาได้นะคะได้เหมือนกันเห็นไหมคะว่ามันสามารถที่จะดึงตัวร่วมออกมาได้เนาะทีนี้ข้างในวงเล็บมันก็จะบวกกันเนาะ 4.33 บวกกับ 21.6 ได้เท่าไหร่คะมันก็จะเป็น 25.93 นะลูกเขาพิมพ์ผิดนะคะน้องๆแก้ด้วยนะโอเคมันก็จะได้ 25.93 คูณ 10 กำลัง 3ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถามก่อนว่าตรงที่พี่ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังยังเพราะอะไรเพราะ A ของเราเนาะ A ของเราตรงเนี้ยมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่บอกว่า A ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วน้อยกว่า10ถูกไหมคะฉะนั้นเราก็กลับเข้าไปสู่ในแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วเราก็ต้องทำให้ A มันเข้าเงื่อนไขจะเห็นว่าเขาก็เลื่อนตำแหน่งเนาะเขาเลื่อนตำแหน่งไปทางไหนคะทางซ้ายมือนะคะแสดงว่าเลขชี้กำลังเนี่ยมันก็จะเป็นบวกใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งคิดตรงนี้นะเขาเลื่อนไปทางซ้ายมือเนาะตอนแรกมันจะเป็น 2.593 คูณ10เลื่อนไปทางซ้ายมือเลื่อนไปกี่ตำแหน่งเลื่อนไป1ตำแหน่งก็จะเป็น10กำลัง1แล้วก็คูณด้วย10กำลัง3เห็นไหมคะคำตอบของเขาเนี่ยเขาก็เอาฐานเหมือนกันใช่ไหมเขาเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะกลายเป็น10กำลัง4อันนี้ก็เป็นคำตอบโอเคไหมคะทีนี้ฟังพี่อธิบายก็อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวน้องๆมาดูตัวอย่างเดี๋ยวพี่จะสอนนะคะตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1เนาะมันจะเป็นฝั่งวงเล็บทางด้านซ้ายอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วนะคะฝั่งวงเล็บทางด้านขวาอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังคะอยู่แล้วเช่นกันทีนี้มาดูตัวได้ชี้กำลังของ10กันนะอันหนึ่ง10กำลัง6อันหนึ่ง10กำลัง4ได้ชี้กำลังเป็นไงคะไม่เท่ากันสิ่งที่น้องๆต้องทำน้องๆต้องทำให้เลขชี้กำลังมันเท่ากันก่อนนะคะเราจะทำอย่างไรเราจะเปลี่ยนจาก10กำลัง6ไปเป็น10กำลัง4ก่อนนะคะเปลี่ยนจากโอเคเดี๋ยวพี่จะลอกจดไปก่อนนะทีนี้พี่ก็จะเปลี่ยน10กำลัง6เป็น10กำลัง4นะคะพี่ก็เขียน10กำลัง4ลองไว้ก่อนทีนี้พิจารณาค่ะจาก10กำลัง6เป็น10กำลัง4ใช่ไหมมันลดลงไป2ใช่ไหมคะถ้าเลขชี้กำลังตรงนี้มันลดลงไป2น้องก็ต้องเอาสิ่งที่มันลดเนี่ยไปเพิ่มตัว A ให้มันด้วยนะคะเพิ่มแสดงว่าค่ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะตำแหน่งมันก็ต้องเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปกี่ตำแหน่งไป2ตำแหน่งนะแสดงว่าจุดของน้องเนี่ยก็ต้องมาอยู่หลังเลข7นะคะก็จะกลายเป็น 5.17 ไม่ใช่นะคะก็จะกลายเป็นเราเลื่อนไปแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็น 517.0 นั่นเองนะคะไม่จำเป็นต้องเขียนจุดศูนย์ก็ได้ค่ะเพราะว่ามีค่าเท่ากัน517เนาะเห็นไหมคะพี่ก็เปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็พี่ก็เปลี่ยนไอชีกำลังเลยเนาะข้างหลังเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันเป็น10กำลัง4แล้วทีนี้เป็น10กำลัง4เหมือนกันตรงนี้เนาะเขาเรียกว่ามันเป็นตัวร่วมกันอยู่ให้น้องดึงตัวร่วมมันออกมานอกวงเล็บดึงออกมาไว้ข้างนอกวงเล็บก่อนข้างในก็จะเหลือเลขอะไรก็จะเหลือเลขตัวนี้517แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือเลข 2.06 น้องๆก็บวก
เลขข้างในวงเล็บเข้าไปค่ะ517บวก 2.06 ได้เท่าไหร่คะได้ 519.06 คูณกับ10กำลัง4แต่ทีนี้ถามก่อนว่ามันอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังยังนะคะเพราะอะไรเพราะ A ของเรายังไม่เข้าเงื่อนไขฉะนั้นเราต้องทำให้เข้าเงื่อนไขแบบฝึกหัดครั้งเดียวเราทำไปแล้วเนาะหวังว่าน้องๆคงจะจำได้นะคะอ่ะทีนี้เราก็ต้องทำให้มันเข้าเงื่อนไขพี่ก็จะเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็น 5.1906 ถามก่อนว่าจุดทศนิยมมันเลื่อนไปทางไหนคะมันเลื่อนไปทางซ้ายมือใช่ไหมแสดงว่าเลขชี้กำลังเนี่ยก็จะต้องเป็นไงคะเป็นบวกใช่ไหมเลื่อนไปกี่ตำแหน่งอ่ะ1 2เลื่อนไป2ตำแหน่งคูณกับของเก่าด้วยอ่ะก็คือคูณกับ10กำลัง4นะคะก็จะกลายเป็น 5.1906 คูณเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็จะกลายเป็น10กำลังนะคะอันนี้ตอบได้หรือยังอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วนะคะฉะนั้นน้องๆก็สามารถตอบได้แต่พี่มีอีกวิธีนึงนะคะพี่มีอีกวิธีนึงจะมานำเสนอน้องๆให้น้องเลือกเอาว่าน้องๆจะชอบวิธีไหนนะคะอันนี้คือวิธีที่1 นะมาดูวิธีที่2ของพี่วิธีที่2ตอนแรกเราเปลี่ยนจาก10กำลัง6ไปเป็น10กำลัง4ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเปลี่ยนจาก10กำลัง4ไปเป็น10กำลัง6ดูเรามาดูกันนะคะว่าวิธีไหนมันจะง่ายสำหรับน้องๆพี่ขออนุญาตไม่เล่าจดแล้วกันเนาะเราต้องการให้เปลี่ยนเป็น10กำลัง6ใช่ไหมตรงนี้มันเป็น10กำลัง6อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันแล้วก็เขียนแค่เขียนเข้าไปนะคะแต่วงเล็บเนี้ยมันเป็น10กำลัง4เราก็เปลี่ยนเป็น10กำลัง6อ่ะพอเป็น10กำลัง6จากดูนะดูนะดูดีๆนะมาดูตรงนี้นะคะจาก10กำลัง4ใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนมาเป็น10กำลัง6เนาะแสดงว่าเลขชี้กำลังเป็นไงเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเลขชี้กำลังตรงนี้เพิ่มขึ้นเราต้องมาลดตรงนี้นะคะลดนะคะอันนี้แล้วมันเพิ่มนะเราต้องมาลดตรงนี้นะคะถ้ามาลดค่าตรงนี้แสดงว่าทศนิยมเราต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะก็คือเลื่อนไปทางซ้ายเนาะเลื่อนออกไปอีกเลื่อนไปอีกกี่ตำแหน่งก็2ตำแหน่งเพราะว่าลดไป2เนาะก็จะกลายเป็นเลื่อนมาทางนี้นะคะมันก็จะกลายเป็น 0.0 นะคะเราก็ได้แล้วว่าเป็น 0.0206 คูณกับมันแน่นไปอันนี้คูณกับ10กำลัง6เห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก10กำลัง4ให้เป็น10กำลัง6ได้โอเคไหมจาก10กำลัง4ไปเป็น10กำลัง6เลขชี้กำลังเพิ่มขึ้นตัวข้างหน้าก็จะเป็นค่าลดลงฉะนั้นก็จะต้องเลื่อนตำแหน่งทศนิยมไปทางซ้ายอีก2ตำแหน่งนะคะก็จะได้ออกมาแล้วเนาะทีนี้น้องๆก็ได้แล้วว่า10กำลัง6เป็นตัวร่วมกันอยู่น้องๆก็ต้องเอา10กำลัง6ออกไปไว้นอกวงเล็บที่เหลือในวงเล็บเหลือเลขอะไรอ่ะเหลือ 5.17 บวกกับ 0.0206 บวกกันสิ 5.17 บวกกับ 0.0206 ได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกได้ 5.1906 คูณกับ10กำลัง6เห็นไหมคะว่าคำตอบเป็นไงคำตอบเหมือนกันเพียงแต่วิธีทำวิธีที่2น้อยกว่าเห็นไหมคะให้น้องเลือกเอาเองนะคะว่าน้องๆจะเลือกวิธีไหน
ที่ก็สอนให้ทั้งสองวิธีแต่พี่ชอบในส่วนตัวนะพี่ชอบวิธีที่สองค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องมาเปลี่ยนให้มันเป็นในรูปสัญญากรณ์อีกทีนึงใช่ไหมอ่ะทีนี้ข้อหนึ่งผ่านไปน้องๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจมาดูข้อสองนะดูข้อสองนะคะลองโจทย์ก่อนเลยจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของ10มันไม่เท่ากันฉะนั้นพี่จะเปลี่ยนจากพี่ดูก่อนในวงเล็บฝั่งซ้ายก็เป็นรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมวงเล็บฝั่งขวาก็เป็นรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วฉะนั้นพี่จะเปลี่ยนจาก10กำลัง6ไปเป็น10กำลัง8นะคะเปลี่ยน10กำลัง6ให้ไปเป็น10กำลัง8โอเคเราจะมาฝึกเปลี่ยนกันนะคะ10กำลัง6ใช่ไหมเปลี่ยนไปเป็น10กำลัง8แสดงว่าเลขชี้กำลังเป็นไงเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่คะเพิ่มมา2นะคะถ้าเลขชี้กำลังเพิ่มเราก็ต้องไปลดค่าตัวข้างหน้าลดค่าตัวข้างหน้าไป2ตำแหน่งนะคะลดไป2ตำแหน่งพี่ขออนุญาตเขียนตรงนี้ดีกว่าลดไป2ตำแหน่งลดอย่างไรล่ะแล้วก็นับไปเลยค่ะ1ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2นะคะก็จะมาจุดตรงนี้เลข0ก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะกลายเป็น 0.05 นะคะก็ได้ออกมาแล้วฝั่งนี้มันเป็น10กำลัง8อยู่แล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลยไม่ได้แก้ไขอะไรมันเนาะแต่อันนี้เราเปลี่ยนนะคะก็จะกลายเป็น 0.0543 คูณกับ10กำลัง8เนาะเห็นไหม10กำลัง8เหมือนกันแล้วเราได้ตัวร่วมก็คือ10กำลัง8เหมือนกันทีนี้เราก็ดึงตัวร่วมออกมาไว้นอกวงเล็บนะคะข้างในวงเล็บก็จะเหลือเลข 4.231 บวกกับ 0.0543 บวกกันสิได้เท่าไหร่ก็จะได้ต้องบวกจากหลังไปนะเอาใหม่นะคะก็จะได้เป็น3บวกอย่างรวดเร็วนะได้7ไม่ใช่เอาใหม่ได้3ใครที่ยังไม่แม่นน้องๆก็ไปตั้งทดเลขนะคะมันจะได้ชัวร์กว่าเนาะนี่นะคะเวลาการบวกทศนิยมก็คือต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันเนาะก็จะได้ 4.2853 คูณกับ10กำลัง8ทีนี้ถามว่ามันอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ตอบได้เลยค่ะเรียบร้อยเป็นไงคะง่ายไหมง่ายเนาะมาดูข้อ3เดี๋ยวพี่จะสอนจนกว่าพี่จะรู้สึกว่าน้องอ่ะเริ่มคล่องแล้วพี่จะปล่อยให้น้องๆทำเองนะคะข้อ3นะคะลองโจทย์ก่อนเลยพิจารณาก่อนวงเล็บฝั่งซ้ายก็เป็นอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แล้วเนาะวงเล็บฝั่งขวาก็อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนจากอะไรเราจะเปลี่ยนจากเลขชี้กำลังของ10จากอะไรไปเป็นอะไรดีอ่ะมันมี10กำลังลบ5กับ10กำลังลบ6เปลี่ยนอันไหนดีคะเปลี่ยนอันไหนดีเอ่ยก็ที่จริงอ่ะเราจะเปลี่ยนจากอันไหนก็ได้นะคะในที่นี้เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนจาก10กำลังลบ6ไปเป็น10กำลัง
ลบ5นะคะมาดูนะ10กำลังลบ6เปลี่ยนเป็น10กำลังลบ5จากลบ6ไปเป็นลบ5มันเพิ่มหรือลดคะนึกถึงเส้นจำนวนลบ6มันน้อยกว่าลบ5ถูกไหมแสดงว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยเพิ่มไป1หน่วยนะคะแสดงว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นเลขข้างหน้าของเราจะต้องเป็นไงคะลดค่าลงนะคะลดนะคะลดไปกี่ตำแหน่งลูกลดไป1ตำแหน่งนะคะเราก็จะมาลดกันนะแล้วก็นับไปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจุดของเราก็จะใส่ศูนย์ข้างหน้าโอเคแล้วก็ได้ออกมาแล้วนะคะฝั่งนี้เหมือนเดิมก็เขียนไปเหมือนเดิมฝั่งนี้เราเปลี่ยนให้แล้วก็จะเป็น 0.49 คูณกับ10กำลังลบ5เนาะน้องก็จะได้แล้วว่า10กำลังลบ5เป็นตัวร่วมกันก็ดึงออกไปไว้นอกวงเล็บนะคะข้างในก็จะเหลือ 3.5 บวกกับ 0.49 นะคะบวกกันสิได้เท่าไหร่ได้9ได้9ได้จุดได้3คูณกับ10กำลังลบ5คำตอบก็คือ 3.99 คูณ10กำลังลบ5ถามก่อนว่าอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วนะคะแสดงว่าน้องก็ตอบได้เลยเริ่มเข้าใจหรือยังคะสิ่งที่พี่จะแนะนำก็คือถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะคะให้น้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังก็คือดูว่าพยายามเปลี่ยนจากก็คือพยายามเปลี่ยนเลขชี้กำลังอะให้เป็นเลขชี้กำลังที่เพิ่มขึ้นเนาะมันจะได้ง่ายนะคะเราไม่ต้องคิดเยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยเห็นไหมพี่ก็จะเปลี่ยนเลขชี้กำลังให้มันเพิ่มขึ้นจากลบ6พี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลบ5นั่นเองนะคะโอเคมาดูข้อ4ดูข้อ4กันนะลองจดก่อนพิจารณาก่อนวงเล็บฝั่งซ้ายเป็นอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วนะคะวงเล็บฝั่งขวาล่ะก็อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์เช่นกันเนาะทีนี้มาดูว่าเราจะเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรพี่แนะนำให้เปลี่ยนเลขชี้กำลังให้มันเป็นไงคะให้มันเพิ่มขึ้นนะคะน้องก็ดูว่าถ้าเกิดพี่เปลี่ยนจากลบ9เป็นลบ11มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากลบ9เป็นลบ11นะอย่าสับสนนะลบ9มากกว่าลบ11ใช่ไหมแสดงว่ามันจะลดลงฉะนั้นน้องๆต้องเปลี่ยนจากลบ11ไปเป็นลบ9นะคะก็คือพี่จะเปลี่ยนจากลบ11ไปเป็นลบ9เปลี่ยน10กำลังลบ11ไปเป็น10กำลังลบ9ตรงนี้เนาะจากลบ11ไปเป็นลบ9เพิ่มหรือลดลบ11น้อยกว่าลบ9ใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มไปกี่หน่วย9แล้วก็11เพิ่มไป2หน่วยเนาะแสดงว่าเลขชี้กำลังเพิ่มตัวข้างหน้าก็จะเป็นไงลดลงนะคะลดไปกี่ตำแหน่งเพิ่มไป2ก็ต้องลดไป2ตำแหน่งลดไป2ตำแหน่งตำแหน่งที่1ใส่0ตำแหน่งที่2ใส่0ก็แสดงว่าจุดที่จริงของน้องก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ข้างหน้าเราก็จะเปลี่ยนเป็น 0.0556 คูณกับ10กำลังลบ9นะคะแล้วก็บวกกับ 6.543 คูณกับ10กำลังลบ9จะเห็นว่ามี10กำลังลบ9เหมือนกันเป็นตัวร่วมกันแล้วนะคะก็ดึงออกมาไว้นอกวงเล็บข้างในก็จะเหลือ 0.0556 บวกกับ 6.543 คูณกับ10กำลังลบ9โอเคไหมทีนี้น้องๆก็บวกกันเลยค่ะการบวกทศนิยมตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันเนาะก็จะได้อันนี้ก็จะได้6ได้8
ได้9ได้5ได้จุดได้6นะคะถูกไหมเนาะถูกแล้วนะคะแล้วก็คูณกับ10กำลังลบ9นะคะถามว่าอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วนะคะก็ตอบได้เลยเป็นไงกันบ้างคะถึงข้อ4หวังว่าคงจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอ่ะมันมีถึงข้อไหนเนี่ยข้อ7ข้อ8 9 10มีถึงข้อ10นะคะเดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวทำให้ดูอีกข้อนึงแล้วกันเนาะส่วน5ข้อที่เหลือก็ให้น้องๆทำข้อ5เดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะเล่าจบก่อนพิจารณาวงเล็บฝั่งซ้ายก็อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แล้ววงเล็บฝั่งขวาก็อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แล้วนะคะทีนี้พยายามที่จะเปลี่ยนจากเลขชี้กำลังเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฉะนั้นพี่ก็จะเปลี่ยนจาก10กำลัง4เปลี่ยน10กำลัง4ไปเป็น10กำลัง6นะคะเปลี่ยนนะคะแสดงว่าจาก10กำลัง4เป็น10กำลัง6มันเป็นไงคะเพิ่มนะคะเพิ่มกี่หน่วยเพิ่ม2ก็ต้องไปลดตัวข้างหน้าอีก2ตำแหน่งลดไป2ตำแหน่งเนาะก็ตำแหน่งที่1ใส่0ตำแหน่งที่2นะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เติม0ข้างหน้าโอเคก็จะเป็น 0.0131 คูณกับ10กำลัง6นะคะแล้วก็บวกด้วย 3.26 คูณกับ10กำลัง6ทีนี้เรามีตัวร่วมก็คือ10กำลัง6เช่นกันแล้วนะคะเราก็ดึงตัวร่วมไว้ข้างนอกวงเล็บข้างในก็จะเหลือ 0.0131 บวกกับ 3.26 นะคะเอาบวกกันสิได้เท่าไหร่ได้1ได้3ได้7ได้2แล้วก็จุด3คูณกับ10กำลัง6ถามว่าอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หรือยังอยู่แล้วนะคะก็ตอบโอเคมาถึงข้อนี้นะคะส่วนข้อที่เหลืออีก5ข้อพี่จะให้น้องๆทำด้วยตนเองนะคะอย่าลืมกด stop วิดีโอก่อนกด stop นะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะโอเคไหมอ่ะเริ่มได้ค่ะข้อ6เนาะพี่ก็จะเปลี่ยนจาก10กำลัง10เป็น10กำลัง11นะคะพอพี่เปลี่ยนตรงนี้เนาะเป็น10กำลัง11ข้างหน้าก็จะลดลงนะคะก็จะเป็น0ลดลงก็คือลดไป2ลดเป็น1ตำแหน่งเนาะ 0.752 นะคะพี่ก็ดึงตัวร่วมไว้ข้างนอกก็คือ10กำลัง11ข้างในก็เหลือ 8.2 บวกกับ 0.752 นะพี่ก็บวกกันก็ได้2ได้5ได้9ได้จุดได้8คูณกับ10กำลัง11ตอบเรียบร้อยไม่ยากเลยนะคะต่อมาข้อ7ลอกโจทย์ก่อนพี่ก็จะเปลี่ยนจากเลขชี้กำลังที่เป็นลบ10ไปเป็นลบ7เนาะเพราะว่าพี่จะเพิ่มเลขชี้กำลังนะคะอันนี้พี่ไม่ได้เปลี่ยนพี่ก็เขียนเหมือนเดิมฝั่งนี้พี่จะเปลี่ยนเนาะเป็น10กำลังลบ7แสดงว่ามันเพิ่มไปกี่ตำแหน่งเพิ่มไปกี่หน่วยนะคะเพิ่มไป3หน่วยเนาะเพิ่มไป3หน่วยพี่ก็ต้องไปลดตัวข้างหน้าอีก3ตำแหน่งใช่ไหมคะพี่ก็จะได้1 2 3นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น 0.0026 นะคะพี่ใช้ปากกาสีแดงดีกว่าเดี๋ยวน้องๆงง
หนึ่งสองสามโอเคนะพี่ก็จะได้ออกมาเป็น 0.0026 คูณกับ10กำลังลบ7นะคะพี่ก็ได้10กำลังลบ7เนี่ยเป็นตัวร่วมก็ดึงไว้ข้างนอกนะคะข้างในก็เจอ 0.951 บวกกับ 0.0026 นั่นเองก็บวกกันเนาะก็จะได้6ได้3ได้5ได้9นะคะแล้วก็ได้0แต่ถามก่อนว่ามันอยู่ในรูปสมการวิทยาศาสตร์หรือยังยังเนาะเพราะว่ามันไม่ถึง1นะคะมันไม่ถึง1นะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้มันอยู่ในรูปสมการวิทยาศาสตร์เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเราก็จะกระเถิบเลขชี้กระเถิบตำแหน่งเนาะกระเถิบเอาไว้นี่เป็น 9.536 มันเลื่อนไปทางขวามือเลขชี้กำลังก็จะเป็นไงลดลงนะคะก็จะกลายเป็นลบก็เลขชี้กำลังติดลบเนาะก็จะเป็นลบ1กับคูณกับของเดิมนะคะก็จะกลายเป็น 9.536 คูณด้วย10กำลังลบ1บวกลบ7ได้ลบ8เรียบร้อยข้อนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะลูกนะโอเคข้อ8ลองโจทย์ก่อนทีนี้พี่จะเปลี่ยนละตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์พี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็น